โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกลางสัปดาห์ที่กราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งจริงๆทั้งสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์เลยนะมาถึงตอนนี้กราฟยังไม่สวยเลยนะครับกราฟแบบส่วนใหญ่เข้าไซด์เวย์บ่อยมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มันไม่สวยนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยรวมก็ผมจะทำผลงานออกมาได้ดีอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ OKX Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดสนใจใช้งาน OKX สมัครเทรดใช้งานสมัครเข้าไปใช้งานที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็ปะไม่พูดภาพนำเพลงมาเสียเวลานะครับไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับไป Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดสังเกตที่คอนเฟิร์มได้ดีมากๆนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากจริงๆก็คือนี่นะครับช่วงนี้มันมีข่าวเห็นไหมปกติเนี่ยช่วงข่าวเวลามันดันกราฟไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วนะครับปกติเนี่ยหลังจากนั้น มันจะมีแรงทิศทางที่ตรงกันข้ามเนี่ยส่งกลับเข้ามาในตลาดนะครับก็คือเนี่ยถ้ากราฟวิ่งขึ้นแรงก็เดี๋ยวไม่นานมันก็จะมีแรงขายกดลงมานะแต่อันนี้เนี่ยแรงขายไม่กดลงไปนะครับเท่ากับชัดเจนมากๆนะว่าแรงซื้อมีเยอะจริงๆในกราฟปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวคอนเฟิร์มชั้นดีเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กับตัววิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับทุกคนปรบมือนะฮะเป็นการเริ่มต้นวันมาได้ดีมากๆนะครับแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเช่นกันก็ตามนะครับกราฟวันนี้นะเอ้ยไม่ใช่250ดิโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนสรุปวันนี้เราจบการเทรดเท่านี้แล้วกันนะครับเอาอีกแล้ววันนี้ตอนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะเรานั่งวิเคราะห์กราฟกันมาไม่มีจุดเข้าเลยทุกคนเอาจริงนะกราฟวันนี้คือแบบเละนะครับเละแบบเละมากดูส่วนใหญ่คือโอ้โหเวี่ยงมากเวี่ยงจนแค่คิดจะเทรดก็เหนื่อยแล้วอะอย่างนั้นเลยนะฮะโอ้โหคือไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆนะกราฟวันนี้ก็สรุปว่าวันนี้ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับยังดีนะที่ยังจบชนะได้นะครับถ้าจบขาดทุนนะผมบอกเลยวันนี้นอนไม่หลับทุกคนเก็บไปฝัดอะผมบอกเลยโอ้โหกราฟแบบยากจริงๆนะครับวันนี้นะใครเทรดก็แนะนำว่าวันนี้เซฟๆกันหน่อยนะครับอาจจะขาดทุนกันได้ง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่เซฟตัวเองให้ดีๆกันหน่อยนะครับแบบตรงไหนเทรดไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องฝืนเข้านะครับมันอันตรายนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดที่นี่เลยนะครับ2ชั่วโมง15นาทีนะครับก็ตีเป็น2ชั่วโมงท่วนแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่คือภาพรวม
เวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในการเทรดวันนี้นะครับก็โอเคนะผมมองว่าอย่างน้อย2ชั่วโมงเรายังจบกำไรได้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่อ่ะจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับ80เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2,800 6บาทกับ40สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 2,800 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะฮะค่อยเป็นค่อยไปนะทุกคนก็มาดูกันหลังจากนี้น้องจะโตไปได้ถึงไหนนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยโตไปสูงสุดไปถึง600ดอลลาร์นะครับครั้งนี้จะไปถึงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับขอโทษด้วยนะที่วันนี้ได้เทรดไม้เดียวนะครับมันไม่ไหวจริงๆนะตลาดมันเละจริงๆนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับกับการเทรดวันนี้ที่อาจจะไม่ได้เทรดเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็หวังว่า1ไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้ก็เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับก็ผมไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับยกเว้นวันที่ผมไปหาคุณหมอนะครับก็ผมไลฟ์ทุกวันเลยนะวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.นะครับทุกคนก็กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆ Good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve.